ครับอ่ะมาถึงเราจะแก้ปัญหาโหลดโฟด้วยเกาส์ไซโดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะรวมสมการโหลดโฟเข้ากับวิธีแก้ปัญหาที่เราคุยกันเมื่อกี้วิธีแก้ปัญหาด้วยเกาส์ไซโดงั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งสมการในรูปของ vi เท่ากับทางขวามือใช่ไหมทางขวามือเนี่ยอาจจะมีค่าที่เราทราบหรือไม่ทราบก็ได้แต่เราจะมีสมการแบบนี้อยู่กี่สมการครับ n สมการผมสมมุติเรามี3บัสนะโจทย์แบบง่ายก่อนนะคือไม่มีบัสเจเนเรเตอร์แบบนี้เราจะตั้งสมการได้3สมการแต่ว่าที่บัส1ไม่จำเป็นต้องตั้งสมการใช่ไหมบัส1เรารู้แรงดันละ V1 เรารู้งั้นเราจะตั้งสมการของ V2 และ V3 นะครับกรณีนี้ P2 เป็นเท่าไหร่ติดลบ 0.2 ถูกไหมเพราะว่าโหลดมันดึงไป 0.2 ใช่ไหม Q2 ก็เป็นติดลบ 0.1 P3 เป็นติดลบ 0.5Q3 เป็นติดลบ 0.3 โอเคไหมแล้วเราจะตั้งสมการ2สมการถูกไหม2สมการนะครับก็คือ V2 กับ V3 นี่ V2 อ่ะ V2 ก็จะเท่ากับ1ส่วน Y22 สมมติว่า Y บัสเรารู้เป็นตัวเลขอ่ะสมมติ Y บัสเลยกัน Y เท่ากับj ลบ j 6ลบ j 5ลบ j 4สมมุตินะนี่เป็น j 2 j 4ครับ j 2 j 4อันนี้ j 3อันนี้ครับ j 3อันนี้เป็น j 7ลด j 7อันนี้เป็นอย่างนี้ตัวเลขสมมุตินะครับy v 2ก็คือ1ส่วน y 2 2คูณกับ p 2ลบ j q 2ส่วนด้วย v 2คอนจูเกตลบด้วย y 2 1 v 1 y 2 2 v 2เอาไหม y 2 2 v 2ไม่ต้องแล้วก็ y 2 3 v 3เลยเพราะอะไรครับเพราะj เท่ากับ i เราไม่เอาใช่ไหมถูกไหม y 2 2 v 2ไม่เอาถัดมา v 3ล่ะถ้าเขียนสมการของ v 3 1ส่วน y 3 3 p 3ลบ j q 3ส่วนด้วย v 3คอนจูเกตลบด้วย y 3 1 v 1y 3 2 v 2 y 3 3 v 3ไม่เอาถูกไหมกลุ่มละก็ได้แบบนี้ถ้าผมแทนค่าเป็นตัวเลขลงไปมันก็จะได้เป็น1ส่วน y 2 2ลบ j 5คูณกับ p 2ลบ 0.2 บวก j 0.1ส่วนด้วย v 2คอนจูเกตลบด้วย y 2 1 j 2 v 1 1.02 บวกกับ y 2 3 j 3คูณกับ v 3ถูกไหม
V3 เรายังไม่รู้ถูกไหม V2 เราก็ยังไม่รู้ฝั่งนี้คืออะไรครับก็ต้องเป็น1ส่วน Y33 คือลบ J7 P3 ลบ 0.5 ลบ J คือกับบวก J 0.3 ใช่ไหม Q หารด้วยอะไร V3 คอนจูเกตลบด้วย Y31 J4 คูณกับ V1 1.02 บวกกับ Y32 J3 แล้วก็ V2 ก็จะเป็นแบบนี้เห็นว่ามันเป็นสมการ2สมการ2ตัวแปรใช่ไหมจากค่าที่เราไม่รู้มี V3 มี V3 มี V2 มี V2 ใช่ไหมเพื่อแทนเป็น V2 และ V3 งั้นเราจะตั้งต้นด้วย initial V2 เป็น 1.00 มุม0แล้วก็ V3 เป็น 1.00 มุม0เสร็จแล้วทำไงต่อครับแทนมันลงไปใช่ไหมแทนมันลงไปผมเอา v2 เท่ากับ1 v3 เท่ากับ1แทนเข้าไปแทนเข้าไปถ้ามันออกมาเป็น1ก็แสดงว่าเป็นคำตอบใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นไงเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้รอบถัดไปแทนเข้าไปมันต้องได้จำนวนเชิงซ้อนมันต้องเป็นจำนวนออกมามันต้องมีขนาดในมุมตัวใหม่แล้วก็แทนลงไปใน v3 พอเราได้ v2 ปุ๊บเราเอา v2 ตัวใหม่มาแทนเราเอา v2 ตัวใหม่มาแทนเราก็จะได้ v3 ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าค่าที่แทนเข้าไปค่าที่แทนเข้าไปจะเท่ากับค่าที่ได้ออกมาใช่ไหมก็คือคำตอบของ v2 และ v3 แต่การคำนวณมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนในแต่ละรอบการคำนวณด้วยมือนี่นึกภาพเป็นไงโอ้โหมันก็จะผิดง่ายมากเลยใช่ไหมทดไปทดมาทดไปทดมานะครับก็ต้องค่อยทำนะค่อยทำแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โอเคเลยใช่ไหมเต็มก็ให้มันคำนวณได้นะครับทีนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับถ้าเราคำนวณ v 2รอบที่0รอบที่1ออกมารอบที่ kรอบที่ k บวก1เราจะใช้ v2 รอบที่ k นะครับรอบที่ k v3 ก็รอบที่ k v3 รอบที่ k บวก1พอเราได้ v2 แล้วเราเอา v2 มาใช้เราเอา k บวกเราเอา v2 ตัวเนี้ยมาใช้นะครับส่วน v3 ก็เป็น v3 รอบที่ k โอเคนะหมายความว่าถ้าเราคำนวณมาถึงรอบที่4รอบที่4ถ้าเป็นรอบที่4 4คือ k บวก1ตรงนี้เราเอารอบที่ของรอบที่3มาใช้ใช่ไหมถูกไหมเราเอาของรอบที่3มาใช้แต่พอจะคำนวณ v3 เป็นไงพอจะคำนวณ v3 เราเอาของรอบเราได้แล้วเราเอารอบ4มาใช้เลยใช่ไหมแต่ v3 เรายังไม่รู้ก็ต้องเอารอบก่อนมาใช้ความนึกภาพออกใช่ไหมมันก็เลยเขียนแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็น k บวก1งั้นพอเราคำนวณ v2 เสร็จปุ๊บเราเอา v2 มาใช้เลยใช่ไหมเรา v2 ตัวใหม่มาใช้เลยนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือกระบวนการคำนวณนะครับมาขนาดนี้ละมีวิชาไหนยากกว่านี้ไหมตั้งเรียนลูกพี่ทุกยากหมดเลยยากเท่านี้อย่างนี้แหละทุกวิชาแหละและยากทุกวิชานะครับโอ้ถ้ามันง่ายมันก็เป็นวิศวะกันเยอะเลย
คนไม่ชอบก็มีไหมมันก็คนไม่ชอบก็ไปเรียนอย่างอื่นก็ยากทุกผมว่ามันยากทุกแขนงอาชีพเลยนะถ้าเราไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบมันก็ไปไหวอันนี้ขนาดชอบใช่ไหมก็ยากเลยไอ้อันนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆงั้นแทนเข้าไปทุนเอา1แทนเข้าไปเอา1แทนเข้าไปเอา1แทนเข้าไปได้อะไรคำนวณมาก่อนแล้วมาใช้อันนี้ก็เอา1แทนเข้าไปก็จะเป็นรอบที่1รอบที่1ก็คำนวณรอบที่1ออกมานะครับไปเรื่อยๆ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 เหมือนเมื่อกี้ที่เราทำเพียงแต่ว่าตัวเลขมันจะซับซ้อนนิดนึงมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับจะมีซับซ้อนกว่านี้อีกยังไม่นั่นแต่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ซับซ้อนที่สุดแล้วนะครับพาร์ทโหลดโฟร์แล้วนิวตันรับสั่นก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนี่มีมากกว่านี้อีก2-3สเต็ปนะนี่ลองดูตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างตัวนี้ไม่ยากอะไรนะครับก็จะคล้ายๆตัวอย่างนี้แหละที่ผมที่ทำนะครับงั้นอันนี้ใครอยากลองไปฝึกดูนะครับไปทำต่อนะครับไปทำต่อดูไปลองแทนค่าแล้วจะได้เป็นการฝึกกดเครื่องคิดเลขใช่ไหมตัวเลขถูกไม่ถูกยังไงมันรู้เข้าให้เราไหมอะไรเงี้ยทำสัก2-3รอบก็พอไม่ต้องทำจนกว่ามันจะได้คำตอบหรอกแทนเข้าไปถ้าเกิดแทนแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราค่อยๆทำถ้าเป็นข้อสอบส่วนใหญ่ผมก็จะให้ทำนะ2รอบอะไรเงี้ยนะคำนวณรอบที่2อะไรเงี้ยคำนวณรอบที่1รอบที่2ก็พอแต่ในชีวิตจริงเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำจนเจอคำตอบใช่มั้ยถูกมั้ยทำจนมันรู้เข้าอะไรอย่างเงี้ยขอให้เรามีคอนเซ็ปต์ความเข้าใจก่อนนะครับดูตัวอย่างนี้มี2บัสนะครับงั้นบัสนึงต้องเป็น slack อยู่แล้วเพราะบัสนึงเป็น slack เราก็จะรู้v1 นะครับเราจะรู้ v1 กับมุมเดลต้า1เพราะฉะนั้นสมการเราจะเหลือกี่สมการเราจะเหลือแค่สมการ v2 ใช่ไหมเอา v2 แทนหาไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะ v1 เรารู้อยู่แล้วนะครับงั้น y bus y bus ให้ค่ามาแล้วนะครับ y bus เขาหามาให้เราแล้วนะจาก z กับ y ตัวนี้นะจาก z เป็นเท่านี้ y เป็นเท่านี้เราลองเช็คดูก็ได้นะครับฝากเช็คนะครับว่า y bus นี้สอดคล้องกับรูปภาพไหมนะลองเช็คดูได้นะ1ส่วน z ใช่ไหมเอา1ส่วน z แล้วก็ y ชั้นก็ต้องแบ่งหัวท้ายนะครับแล้วเราก็ลองหาเป็น y bus ดู y 1 1 y 2 2 y 2 1 y 2 2นะครับดูว่าใช่ไหมนะให้คำนวณจนกว่ามันจะได้ 0.01 mismatch นะครับคือ vk ลบ vk vk บวก1ลบ vk นะได้ 0.01 โอเคงั้นเริ่มต้นนะครับแรงดันที่บัส1คือ 241.5 V1 ถ้าคิดเป็นเปอร์ยูนิตคือ 1.05 เปอร์ยูนิตมุม0ตรงนี้นะครับเขาใช้เบส230เบส230นั้นแรงดัน241จึงคิดเป็น 1.5 มุม 1.05 นะครับมุม reference ก็เป็น0นะครับเรารู้ V1 แต่เราไม่รู้ V2 นี่คือสิ่งที่เราจะหานะครับP กับ Q 50เมกะวัตต์15เมกะวาเพราะฉะนั้น P 2ก็คือติดลบ50คิดเป็นเปอร์ยูนิตก็คือติดลบ 0.5 Q 2ก็คือติดลบ 0.15 คิดเป็นเปอร์ยูนิตนะครับเรารู้ P 2กับ Q 2นะครับตรงนี้นะครับ PI กับ QIติดลบ 0.5 กับติดลบ 0.15 นะครับเป็นเปอร์ยูนิตแรงดันเริ่มต้นเราให้เป็น1มุม0นะครับเมื่อเราตั้งสมการ V2 ได้ V1 เรารู้อยู่แล้วนี่คือค่า V1 V2 เริ่มต้นนะครับ V2 รอบที่0เห็นไหมเป็น1มุม0ก่อนสมการเราก็คือ V2 รอบที่ K บวก1จะเท่ากับ1ส่วน Y22 P2 ลบ JQ2 ส่วน V2 คอนจูเกตลบ y 2 1 v 1ตรงนี้คือซิกมาใช่ไหมแต่ว่ามันมีเทอมเดียวมันเหลือเทอมเดียวใช่ไหมถูกไหมมันมีแค่2บัส
นะครับก็เหลือแค่ y21v1 y22v2 ไม่เอาใช่ไหมถูกไหม y22v2 ไม่เอาเราแทนค่า v2 ในแต่ละรอบเราแทนค่าก็คือ1ส่วน y22 นี่คือ y22 ใช่ไหมอันนี้ p2-jq2 ลองดูซิโตไหม y22 คืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็ p2-0.5 นะลบ jq2 ก็เป็นบวก j0.15 นะ q2 อยู่นี่ส่วนด้วย v2 conjugate ลบด้วย y21 คือ y21 คือตัวเลขนี้ y21 y21 v1 v1 คือ 1.05 มุม0ตัวนี้เทอมหลังกลายเป็นค่าคงที่นะนี้เราก็จะแทนค่าเริ่มต้นเราแทนค่า v2 เนี่ยอันนี้คือ v2 รอบที่0เห็นไหมคอนจูเกตเข้าไปคอนจูเกตเข้าไปได้1ใช่ไหม1มุม0 v2 รอบที่0เราคือ1มุม0แทนเข้าไปแทนเข้าไปปุ๊บเราได้ v2 เป็น 1.0159 ลบ j0.1420 ไม่ใช่ยังแทนเข้าไปไม่ตรงกันแทน1เข้าไปไม่ได้1ได้ 1.0159 ตัวนี้นะครับเอามาแทน3ใส่คอนจูเกตแทน3ใส่คอนจูเกตคำนวณได้ v2 ตัวใหม่ 0.995 ลบ j0.1286 ทำซ้ำทำไปจนกว่าอะไรทำไปจนกว่าจะแทนลงไปแล้วได้ค่าเดิมใช่ไหมถูกไหมทำไปจนเหลือแทนลงไปจะได้ค่าเดิมนะครับคำนวณซ้ำนะครับจนรอบที่5รอบที่5กับรอบที่6เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเห็นไหม absolute v2รอบ6กับรอบ5ลบกันขนาดมันลบกันได้ 0.0001 น้อยกว่า 0.001 เพราะฉะนั้นคำตอบคือ v2 เป็น 0.9991 ลบ j0.1315 หรือมันคือ 1.0077 ลบ 7.49 องศานะครับ 1.007 นั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น v1 เท่ากับ 1.05องศา v2 เท่ากับ 1.0 เท่าไหร่นะ007 0077มุม -7.49 74 -7.49 องศานี่คือคำตอบของโหลดโฟเสร็จแล้วพอเรารู้ v1 กับ v2 เราก็คำนวณค่าอื่นได้หมดเลยถูกไหมนะครับเราอยากคำนวณ p เราอยากคำนวณ p 1ได้ไหม p 1บวก j q 1ใช่ไหมก็คือ v 1 i 1 conjugate ใช่ไหมเราก็คำนวณได้ละ v 1 i 1 conjugate i 1ก็คืออะไร sigma y v y 1 j v j j เท่ากับ1ถึง2ใช่ไหม j เท่ากับ1ถึง2ก็คำนวณได้ละคำนวณค่าอื่นๆตามมาได้นะครับงั้นตรงนี้ทำมาถึงหา v2 ได้เท่าไหร่ก่อนนะครับงั้นตอนนี้เราได้ปอดดีเขียนไว้แล้วนี่ v1 v2 นะครับได้ละเราอยากรู้ s1 s1 คือ p1 บวก j คือ1คือ vi conjugate นี่คือ i ใช่ไหมอันนี้คือ i คืออะไร i1 คือ y11 v1บวก y12v2 นะครับตรงนี้คือ i conjugate แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ s1 ออกมาเป็น p บวก jq เห็นไหมเป็น per unit ก่อนนะครับแล้วเราแปลงเป็นเมกะวัตต์ก็51เมกะวัตต์ j0.78 เมกะวัตต์นะครับงั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เจเนเรเตอร์จ่ายเข้าไป p เนื่องจากไม่มีโหลดดึงออกเพราะฉะนั้น pi ก็คือ p gen เลย p1 ก็คือ pg1 นะครับลบ p โหลด1แต่ p โหลดไม่มีเพราะฉะนั้น pg1 ก็คือ51เมกะวัตต์แต่ตอนมันออกมาที่โหลดมัน50เมกะวัตต์เห็นไหม p โหลด2นะงั้นมี loss ในระบบอยู่1เมกะวัตต์ถูกไหม generator จ่ายเข้าไป51โหลดเอาไปใช้50นะครับเราก็รู้ละ loss คือ5
1เมกะวัตต์เป็นต้นนะครับ Q ก็เช่นกันนะครับ Q2 คือ Q2 คือ15เมกะวัตต์แต่ว่า Q Gen คือ0.78เมกะวัตต์นะครับ Q loss สามารถติดลบได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น L หรือเป็น C อยู่ในระบบใช่ไหมนะครับถ้ามันเป็น C อยู่ในระบบมากๆ Q loss ก็เราก็มีเกินมี Q เกิน Gen ได้ภาพออกเนาะงั้นพอเราได้แรงดันครบทุกบัสเราจะได้ PQ ทุกบัสตามมาเองนะครับจะได้ PQ ทุกบัสตามมาเองแล้วเราก็คำนวณลอสได้ด้วยเห็นไหมลอส P ลอสของ Q ได้นะครับลอสของ P ลอสของ Q นะครับเราสามารถคำนวณได้นะพอเรารู้แรงดันที่แต่ละบัสรู้ V1 รู้ V2 เราสามารถคำนวณโฟลว์ระหว่าง1ไป2ได้โฟลว์จาก1ไป2ทันไหมเร็วไปไหมกลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้อะ loss 1เมกะวัตต์ก็คือเจนลบโหลดเจนลบโหลดเห็นไหมเจนลบโหลดเจนลบโหลดก็คือ loss หรือมันคือเอา p inject ทั้งหมดเลยก็ได้ sigma p inject เพราะตรงนี้เป็น51ตรงนี้ลบ50เห็นไหมก็คือ p loss q ก็ทำนองเดียวกันงั้นถ้าเราเอา p inject power inject power ทุกบัตรซ้ำรวมกันมันจะได้ p lossในทำนองเดียวกัน Q ก็จะได้ Q loss เหมือนกันเพราะของเจนมันจะติดบวกของเจนมันจะติดบวกของโหลดมันจะติดลบพอดีใช่ไหมพอมันจับซ้ำปุ๊บส่วนต่างมันก็คือ loss นะครับส่วนต่างของเจนและโหลดมันก็คือ loss เหมือนกันนะครับของ Q เจนก็เหมือนกันนี้ถ้าเราอยากรู้ power flow ที่ไหลจากบัส2บัสนะครับสมมติว่ามันมีบัสอยู่2บัสเราอยากรู้ S12 ฝั่งนี้ที่ไหลด้านนี้เขาเรียกว่า S21 S12 ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ S12 ไม่จำเป็นต้องเท่ากับติดลบของ S21 เสมอไปเพราะถ้าสายส่งเส้นนี้มันมี loss มันมี R มี Lมี y 1 2อยู่และมันก็อาจจะมี y 1 0อันนี้ y 2 0นะครับที่ไป2เพราะฉะนั้น s 1 2จะเท่ากับ s ที่ไหลจาก1ไป2บวกกับไอ้ที่มันไหลลงลายชาร์ตด้วยนะครับงั้น S12 จะเท่ากับ V1 คูณ I12 คอนจูเกตและจะบวกกับ V1 คูณ I10 คอนจูเกตจะเท่ากับ2อันนี้รวมกันเท่ากับที่ไหลมาทางนี้แล้วก็ที่ไหลลงกาวงั้นที่ไหลตรงนี้ I เป็นแบบนี้งั้น V1 คูณ I12 คอนจูเกตคือv1 ลบ v2 คูณกับ y 1 2คอนจูเกตบวกกับ v1 i 1 0มันคือ v1 y 1 0คอนจูเกตนะครับอันนี้คือ s 1 2ในขณะที่ s 2 1 s 2 1คืออะไรไหลมาด้านนี้แล้วก็ไหลลงตรงนี้ลายชาร์ตลงลายชาร์ตงั้น V2 มันก็คือ V2 คูณ I21 คอนจูเกต V2 คูณ I21 คอนจูเกตบวกกับ V2 คูณ I20 คอนจูเกต VI คอนจูเกตเท่ากับ V2 คูณกับ V2 ลบ V1 คูณกับ Y12 นะy12 ตัวเดียวกัน y12 คอนจูเกต
บวกกับ V 2คูณกระแสลายชาร์จ I 2 0ตรงนี้ก็คือ V 2 Y 2 0คอนจูเกตเห็นไหมนี่ถ้าเรารู้แรงดันครบทุกบัสเราแทนค่าได้ไหมตรงนี้แทนค่าได้ตรงนี้แทนค่าได้ใช่ไหมเราก็จะรู้ power flow ในสายนะครับทำให้เรารู้ power flow ในสายได้โดยสรุปโหลด flow มีเป้าหมายไปหาแรงดันทุกบัสให้ได้ทั้งขนาดและมุมก่อนให้ได้ค่าแรงดันเป็นจำนวนเชิงซ้อนก่อนใช่ไหมและค่อยเอาไปหาค่าอื่นนะครับหา power inject หา power flow ในสายหา loss หาสิ่งต่างๆตามมานะครับถ้าใช้ Gauss Seidel ก็ตั้งสมการในรูปแบบ V เท่ากับใช่ไหม V เท่ากับอันนี้คือภาพรวมๆนะครับของโหลด flow ถ้าใช้นิวตันรับสันเดี๋ยวก็มาดูกันเรามาดูกันจะคุยได้อยู่เนาะนิวตันแล้วมี Gauss Seidel แบบซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก่อนงั้นข้อนี้ S12 ก็คือที่มันไหลไปนี่รวมกับที่มันไหลมานี่ไอ้ที่มันไหลลงนี่คือ V1 คือ V1 ตรงนี้มาจากอะไรตรงนี้มาจาก V1 นะครับคูณกับ V1 คูณกับลายชาร์จิ่งก็คือ Y ชั้นส่วน2คอนจูเกตเห็นไหมมันก็เลยเป็น v 1 absolute กำลัง2คูณ y conjugate แบบนี้นะครับเพราะมันเป็น v conjugate เอา conjugate คูณเข้าไปในวงเล็บ v ก็ v 1 conjugate v 1คูณ v 1 conjugate ก็เป็น v 1 absolute กำลัง2นะครับไอ้ที่ไหลมาทางนี้ไหลจาก1ไป2ไหลจาก1ไป2เราก็เขียนได้เป็น v 1คูณกับอะไรกระแสที่ไหลกระแสที่ไหลคือv1 ลบ v2 คูณกับ y12 แล้วก็ทั้งหมดคอนจูเกตนะ vi คอนจูเกตใช่ไหมอันนี้ก็ vi คอนจูเกตอันนี้ก็ vi คอนจูเกตนะครับแทนค่าเข้าไปเพราะเรารู้ v แล้วรู้ v รู้ y เราแทนค่า vi คอนจูเกตเข้าไปได้ 0.15 0.51 บวก j 0.0078 ที่มันไหลมานะครับส่วนฝั่งนี้ s21 s21 เราก็คำนวณนะครับแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันก็คือ v 2คูณกับ v 2 y ชั้นส่วน2คอนจูเกตครับแล้วก็ v 2คูณ v y มันก็จะได้ออกมาเป็น 0.5 ติดลบ 0.5 j 0.15 นะครับสังเกตอะไรไหมครับมันไหลออกมาจากเจเนเรเตอร์51เมกะวัตต์แต่มันไหลเข้ามาด้านนี้ติดลบ50เมกะวัตต์ซึ่งความจริงไหลออกเท่ากับติดลบของไหลเข้าใช่ไหมนั้นติดลบมันทำไมมันไม่เท่ากันทำไมด้านนี้51ด้านนี้50เพราะอะไรครับเพราะมันมี loss ใช่ไหมมันมี loss i square r นะครับทำให้เราหาแบบนี้เราก็จะรู้ loss ทั้ง p และ q ในสายส่งทุกๆเส้นได้เห็นไหมครับอันนี้คือสูตรในการคำนวณ power flow ในลาย power flow ในลายผมติดตรงบายบัตรูครับข้อนี้ตรงไหม1ส่วนแซดได้เท่าไหร่ได้ 0.5 ลบ j 3.5 3.5เพราะฉะนั้นโมเดลตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ j 0.1 j 0.1 อย่างนี้ใช่ไหมติดลบจะลบ j อะไร j 0.1 j 1โอเคไหมเพราะว่า y ตรงนี้มันคือของทั้งสายเราจะแบ่งครึ่งไว้หัวท้ายใช่ไหมถูกไหมแล้วตรงนี้มันคือ y total charging นะครับไม่เวลาเจอเราดูดีว่าเขาแบ่งเขาหาร2มาหรือยังนะครับถ้าให้ค่าเต็มๆของสายแล้วก็ต้องหาร2เองไว้หัวท้ายนะครับตรงยัง
สงสัยอะไรอีกไหมทีนี้มาดูวิธีถ้าเกิดคำนวณแบบเดิมอันนี้คือคำนวณแบบเดิมดูนะแทนเข้าไปได้มาแทนมาได้มาเข้ามาแทนได้มาเอามาแทนได้มาเอามาแทนถ้าเราจะใช้วิธีมี acceleration factor เราจะใส่ acceleration factor เข้าไปในขั้นตอนนี้ acceleration factor ใส่ตัวเร่งใส่ตัวเร่งเข้าไปคือแทนที่จะเอา v2 มาใช้เลยเราจะปรับค่ามันก่อนนะครับปรับค่าด้วยค่า acceleration factor ก่อนนั้น v2 ที่จะเอาไปใช้จะเป็นค่าที่ใช้ acceleration factor ในตัวอย่างนี้ให้ใช้ acceleration factor 1.07 นะครับงั้นค่าที่เราได้มาค่าที่เราได้มาจะต้องแปลงเป็นค่าที่มี acceleration factor นะครับก่อนนะเราคำนวณได้ค่านี้แต่ไม่เอาไปใช้เราจะเอามาเทียบกับค่าเดิมนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ก่อนดูทิศมันอย่างเดียวดูมันต่างจากค่าเดิมเท่าไหร่แล้วก็คูณตัวเร่งแล้วค่อยเอาไปบวกกับค่าเดิมเช่นเดิมมันเป็น2จะกระเถิบเป็น3ไม่ใช่ถ้าใส่ acceleration 1.07 มันต้องกลายเป็น 3.07 แทนโอเคไหมเพราะมันต่างกันอยู่1เราก็ต้อง 1.07 เท่านะครับในการกระเถิบอย่างเงี้ยนะครับไปแล้วค่อยเอาไปใช้นะแล้วตอนนี้โจทย์ข้อเดิมเรา initial แรงดันเป็น 1.0 นะครับ v2 เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นตามนี้อันนี้ y11 v1 นะครับอันนี้ p2 ลบ jq2 จำได้ไหมครับอันนี้ y22 อันนี้ v2 conjugate พอเราแทนเข้าไปปุ๊บเราได้เราแทนเข้าไปปุ๊บเราได้1.0159 บวก j 0.1420 ตามหลักแล้วเราจะต้องเอาค่านี้เป็นถ้าไม่มีตัวเร่งก็คือเอาไปทำต่อเลยใช่ไหมแต่พอเราใส่ตัวเร่งเราต้องเอามาเข้าสูตรปรับค่าทีหนึ่งเราแทน1เข้าไปได้ตัวใหม่เป็นอันนี้เราแทน1เข้าไปเราได้ตัวใหม่เป็นอันนี้เราก็จะเพิ่มจาก1มาด้วยสูตรนี้เห็นไหมk ก็ต้องเป็น v ที่0เห็นไหมอันนี้เป็น k บวก1อันนี้เป็น k อันนี้เป็น k บวก1อันนี้เป็น k อันนี้เป็น k บวก1ที่ผ่านการเร่งแล้วนะครับผ่านการ accelerate งั้นพอผ่านการ accelerate เราได้ตัวใหม่นะได้ตัวนี้ได้ 1.01 เอามาแทนนะครับ 1.01 ตรงนี้เอามาแทนคำนวณได้ค่านี้ออกมาเอามาใส่สูตรเร่งนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือกรณีที่เราใช้ acceleration factor เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งแทนการแทนเข้าไปแทนเข้าไปนะครับถ้ามันไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนก็คงจะดีใช่ไหมแต่นี่มันเป็น complex number แต่เครื่องคิดเลขเรากด complex ได้เลยไหมเครื่องคิดเลขกด complex บวกลบคูณหารได้เลยนะใช่ไหมของที่ใช้ไปกดมันก็ไม่ยากอะไรนะทั้งนั้นถ้าเครื่องคิดเลขกดได้ไม่เป็นไรกด complex number ได้เลยใช่ไหมบวกลบคูณหารได้เลยนะครับถ้ามันไม่ได้ก็จะลำบากหน่อยเฮ้ยกด complex number ได้สบายทีนี้ย้อนกลับมาตัวอย่างที่พาทำมาตลอดยังไม่มีเจเนเรเตอร์บัสความยากของการมีเจเนเรเตอร์บัสคืออะไรนะครับย
ย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่ผมเขียนตรงนี้ถ้ามันมีเจเนเรเตอร์บัคเกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าเราไม่รู้ Q2 เราจะไม่รู้ Q2 Q2 จะไม่เป็นตัวเลขเข้าใจมั้ยเราจะต้องคำนวณ Q2 จาก S เท่ากับ V SK เท่ากับ VKซิกมา V K I K ทั้งหมดคอนจูเกตแล้วเอาส่วนจินตภาพมันมาเป็น Q2 นะครับเราต้องคำนวณเราต้องคำนวณ Q2 เพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งงั้นถ้ามันมีถ้ามี generator bus นะครับเราก็ต้องคำนวณเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปยังซับซ้อนไม่พอใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมเพราะเราจะไม่รู้ Q2 ถูกไหมเราต้องติด Q2 ในรูปตัวแปร V เพิ่มเข้าไป Q2 จะติดในรูปตัวแปร V เพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาติดอยู่ตรง Q2 นะครับถ้าการสับสนก็ต้องแยกออกมาคำนวณแล้วค่อยเอาไปใส่เอาออกมาคำนวณแล้วไปใส่เข้าใจไหมคำนวณ Q2 ด้วย Vคำนวณ Q2 ด้วย V ที่ในสเต็ปนั้นๆในสเต็ปนั้นๆเราเอาไปใส่นะครับมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนั้นผลของบัสควบคุมนะครับก็คือ Voltage Control Bus ก็คือเจเนเรเตอร์เราจะมีบัสที่เป็น Control Voltage Control Busเพื่อคุมเรามองว่าในทางบริหารจัดการคือเราจะคุมแรงดันให้อยู่ระหว่างบวกลบ 5% หรือ 0.95 ถึง 1.05 นะครับบัสคุมแรงดันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเจเนเรเตอร์ก็ได้นะครับ voltage control bus เนี่ยอาจจะเป็นบัสที่ต่ออยู่กับstatic wall compensator หรือเจเนเรเตอร์ที่ต่ออยู่กับนั้นๆ นะครับถือว่าเรามีการชดเชยแรงดันเพื่อคุมแรงดันถือว่าเราคุมแรงดันได้เราจะคุมแรงดันที่บัสนั้นๆได้เนี่ยหมายความว่าเราต้องมี reactive power นะครับเราต้องมี reactive power source จ่ายเข้าไป reactive power source อาจจะเป็น SVC เป็นอะไรก็ได้นะหรือว่าเราคุมแรงดันได้พอเราคุมแรงดันได้ปุ๊บเราจะไม่รู้ Q เพราะเราจะ fix V ไว้ Q จะกลายเป็นตัวแปรตามนะครับพอเรา fix แรงดันที่บัสนั้นเมื่อไหร่ Q ต้องเป็นตัวแปรตามเหมือนที่ผมเขียนตรงนี้ก็คือพอมันเป็นเจเนเรเตอร์บัสพอมันเป็นเจเนเรเตอร์บัสเรารู้ V ปุ๊บ Q เราจะไม่รู้ทันทีเห็นไหมครับ Q จะไม่รู้ทันทีงั้นบัสไหนเราคุมแรงดันเราก็จะต้องมี Q เป็นตัวแปรตามนะครับพอมี Q เป็นตัวแปรตามปุ๊บเราก็ต้องมาคำนวณเพิ่มอีกสเต็ปนึงนะครับแล้วพอ Q เป็นตัวแปรตามปุ๊บมันก็เป็นไปได้ว่า Q เนี่ยอาจจะเกินลิมิตก็ได้มีแม็กมินของเขาอยู่นะครับงั้นข้อกำหนดของบัสคุมแรงดันหรือ voltage control bus เนี่ยก็คือควบคุมด้วยตัวชดเชยกำลัง reactive Q นะครับในการคุมแรงดัน V นะครับการพลังงานไฟฟ้าจริงที่บัสนี้ก็ขึ้นอยู่กับโหลดแล้วก็ P เนี่ยถือว่าเรารู้อยู่ดีนะครับมุมของแรงดันกำลังงาน reactive คือตัวแปร2ตัวนะครับเดลต้ากับ Qที่เราไม่รู้นะครับต้องคำนวณหานะครับนั้น PV bus หรือบัสคุมแรงดันเนี่ยรู้ P กับรู้ V เนี่ยมีตัวแปรคงที่2ตัวนะครับคือรู้ P กับ V พอเราคำนวณเสร็จปุ๊บเราจะต้องเช็ค Q ดูว่ามันเกินค่าลิมิตไหมนะครับเกินช่วงต่ำกว่าลิมิตสูงกว่าลิมิตหรือไม่นะครับเพราะอย่างเช่นเจเนเรเตอร์เนี่ยพอเราเดินเครื่องปุ๊บมันก็จะมีลิมิตของเขาอยู่มี Q ลิมิตมี P ลิมิตของเขานะครับถ้าเกินช่วงดังกล่าวบัสคุมแรงดันก็กลายเป็นบัสโหลดก็คือต้องฟิกคิวเลยนะครับก็คือในทางปฏิบัติเจเนเรเตอร์นะครับแกนจริงเป็น P เป็น Q ปกติเราไม่จ่าย P ติดลบถ้าจ่าย P ติดลบฝั่งนี้เป็นอะไร
มอเตอร์ใช่ไหมถูกไหมฝั่งนี้จ่ายออกมาตามแล้วแต่ค่าพาวเวอร์ฝั่งนี้เป็นเจเนเรเตอร์นะครับแล้วถ้าQ อยู่ฝั่งบน leading lagging อย่างนี้นะครับทีนี้ตามหลักมันก็จะมีลิมิตเขาอยู่ P เนี่ยจริงๆแล้วลิมิตจริงๆเป็นครึ่งวงกลมเนาะตามค่า MVA แต่ Q เนี่ยมันอาจจะมีลิมิตทางด้าน stability กับ field winding งั้น Q ก็จะมีลิมิตตามนี้งั้นโดยมากเขาจะกำหนด PQ ของเจนเนี่ยไว้ที่ค่าแม็กมินค่าหนึ่ง P เนี่ยแล้วในทางปฏิบัติพอเจเนเรเตอร์สตาร์ทปุ๊บมันอาจจะไม่เดินเครื่องที่0ก็ได้มันจะเดินเครื่องที่ P แม็ก P มินแล้วมันก็จะมีขอบเขตของมันอยู่ตรงนี้งั้นเจเนเรเตอร์เนี่ย P เจนเนี่ยมันก็จะมีค่าแม็กเมื่อไหร่ห้ามเดินเกินค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ P เจนมินต่ำกว่าค่าหนึ่งไม่จะตื่นขอบได้ขอบเขตนี้ Q ก็เหมือนกัน Q ก็จะต้องมีขอบเขต Max แล้วก็ Q Min มีขอบเขต Max นี่คือพื้นที่ที่มันสามารถจ่าย Power ได้โอเคไหมก็ต้องอยู่ในขอบเขต Max Min โอเคเพราะเป็นแบบนี้เราจะคำนวณ Q นะครับจาก SISK เนี่ย SK คือเจนลบโหลดเนี่ยคือ VI conjugate แล้วใส่ conjugate เข้าไปนะครับก็เป็น V conjugate I Q ก็คือค่าติดลบนะครับของเทอมนี้ถูกไหมเพราะตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้คือ P K ลบ J Q K ใช่ไหมเพราะมันถูก conjugate Q K ก็คือค่าติดลบของ imaginary part ของเทอมนี้ทั้งเทอมเราก็ต้องแทนเข้าไปนะครับถ้ากระจายออกมาก็คือ V ตัวไหนเรารู้ก่อนแล้วก็แทนเข้าไปก่อนเป็นตัวเลขเป็นค่าที่เป็นค่าถ้าเป็นที่บัตร K ถ้าก่อนหน้าเรารู้เราก็แทนเข้าไปนะครับตัวไหนเราไม่รู้ก็แทนตามเข้ามานะครับก็เลยเขียนเป็นแยกซิกมาแบบนี้ก็คือค่า Q ที่บัตรนั้นนะครับเสร็จแล้วพอคำนวณได้เราก็อาจจะเอามาเช็คดูว่ามันอยู่ระหว่างแม็กกับมินไหมนะครับถ้ามันอยู่ระหว่างแม็กกับมินก็คำนวณต่อได้ถ้ามันไปชนแม็กเราต้องฟิกมันไว้ที่แม็กแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นโหลดบัสถ้ามันไปชนมินก็ต้องฟิกมันไว้ที่มินแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นโหลดบัสคราวนี้แรงดันจะเป็นตัวเปลี่ยนแทนก็ต้องเปลี่ยนการคำนวณใหม่หมดเลยยุ่งใช่ไหมนะครับอันนี้จะไม่เป็นไรก็คือคำนวณด้วยมือเราคงไม่ให้เคสนั้นหรอกนะแต่นึกภาพออกใช่ไหมนะครับงั้นพอเป็นแบบนี้ VK ก็จะคำนวณจาก QK ตัวนี้ QK ตัวนี้ต้องมีที่มาละ QK ตัวนี้ไม่ได้เอามาแทนตรงๆเพราะถ้าเกิดตัวนี้ถ้าเกิดบัส K เป็นบัส voltage control นะถ้าบัส K เป็น V เป็น voltage control บัสเอ๊ะเป็น voltage control บัส Q ตัวนี้เป็น voltage control บัสเราจะรู้ absolute VK นะแต่เราไม่รู้ delta Kแต่ VK เรารู้ absolute แต่เราไม่รู้ delta โอเคไหมพอเป็น voltage control เนี่ยพอเราคำนวณ VK ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องฟิก absolute มันฟิกขนาดมันให้เท่ากับค่าที่เรารู้แล้วเราจะปรับเฉพาะ delta เอา delta มาใช้นะครับยิ่งกว่าซับซ้อนตัวนี้เราจะคำนวณจากอะไรคำนวณจากimage ติดลบของ imaginary part นะครับของซิกมาว่า v k y k j v j นะครับ j เท่ากัน1ถึง n v k ตัวนี้ conjugate ตัวนี้เขียนให้มันเหมือนในชีทแล้วกันVK conjugate sigma y j ทั้งกัน1ถึง n ใช่ไหมติดลบตัวนี้ต้องเอา V มาคำนวณ Q เป็นตัวเลขก่อนแล้วค่อยเอามาวางพอวางเสร็จเราคำนวณ VK ได้ก็เอามาเฉพาะมุมนะครับถ้าเราใส่ acceleration factor เราคำนวณ VK ได้ก็ต้องเอามาปรับ acceleration factor ก่อนอ่ะ
รับ extension factor เสร็จเราเอามาเฉพาะมุมเอามาเฉพาะมุมก็คือเอาค่าที่เราคำนวณได้ vk ที่เราคำนวณได้เนี่ยทำยังไงให้มันมีขนาดเท่ากับค่าที่เรารู้เอามา collect เป็นค่า collection vk collect ก็คือ vk ที่เราได้มาคูณกับขนาดที่เรารู้หารด้วยขนาดของมันเองเห็นไหมมันก็จะปรับขนาดมาเป็นขนาดที่เรารู้นะครับก็จะเป็น vk specifyมุมแล้วก็เป็นค่ามุมเดลต้านะครับมุมตัวใหม่มันก็จะเอาแต่มุมมานะครับมุมเดลต้าเคมาแบบนี้ยันเมื่อไหร่มี voltage control bus ก็ต้องปรับก็ต้อง QK จะเป็นตัวไม่รู้ต้องคำนวณมาอีกต้องคำนวณจาก VK ในรอบนั้น V ทุกบัสในรอบนั้นมาเป็น QK พอเป็น QK ปุ๊บถ้ามี acceleration factor ก็ปรับ acceleration factor อีกเสร็จปุ๊บที่แท้เรารู้ขนาดเราก็เอาแต่ขนาดเอาแต่มุมมันมาพูดง่ายๆเอาขนาดมันเท่ากับขนาดเดิมเลยเอาแค่มุมตัวใหม่มาก็พอใช่ไหมแล้วก็เอาไปทำรอบถัดๆไปนะครับเอาไปทำในรอบถัดๆไปมึงน่าดูเลยงั้นถ้าเกิดผมพูดไปแล้วถ้าคำนวณ Q ตั้งแต่สเต็ปนี้คำนวณ Q แล้วมันเกินก็ต้องปรับมันนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ถ้าเป็นผมคำนวณผมจะไม่คำนวณทุกรอบผมจะคำนวณไปจนเสร็จเลยถ้าใช้คอมพิวเตอร์คำนวณไปจนสุดเลยแล้วมาดูว่ามันเกินขอบไหมถ้ามันเกินค่อยปรับแล้วคำนวณแล้วค่อยเหมือนกับเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราคำนวณโหลดโฟลปัญหาใหม่แทนฟิกเอาตอนที่มันคำนวณเสร็จแล้วดีกว่าไม่ต้องทำทุกรอบนะครับเพราะตอนมันยังไม่รู้เข้ามันยังไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องค่านี้มันยังไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องอันนี้มันเราเช็คมันเกินไม่เป็นไรบางทีมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมจนมันกว่ามันจะเป็นคำตอบถ้าคำตอบมันเกินลิมิตเราค่อยไปฟิกแล้วเราค่อยคำนวณโหลดโฟลใหม่ดีกว่านะครับงั้นคำนวณโหลดโฟลให้สุดทีเดียวดีกว่านะครับโอเคตัวอย่างทันไหมได้อยู่โอ้พอดีเลย ไหวไหมเนาะทีนี้มาดูเป็นโจทย์มันจะได้ต่อเนื่องกรณีถ้ามี voltage control bus มีบัส3เนี่ยมี generator เราจะคำนวณยังไงโจทย์ข้อนี้มี R มี X มีไลน์ชาร์ต1ไป2 2ไป3มีเงี้ยพวกเนี้ยเราหา y bus ได้สรุปง่ายๆว่าเราทำเป็น y bus ได้แล้วกันตรงนี้ใช่มั้ยเราทำตรงนี้ให้เป็น y bus ได้นะครับเขาบอกแล้วเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอก bus 1มีแรงดัน 1.03 เป็น slack เป็นมุม0ไปงั้น v 1เรารู้ v 1ไม่ต้องหาไม่มีโหลดเจเนเรเตอร์เดี๋ยวมันออกมาเองบัตร2มีโหลด100บัตร2 V2 เราไม่รู้ V2 เราไม่รู้คือ P แต่เรารู้ P กับ Q V2 นี้ไม่รู้แต่ P 2คือเบส100งั้น P 2คือติดลบ1 Q 2คือติดลบ 0.3เพราะมันคือ30เมกะวัตต์ถัดมา P3 V3 V3 คือ 1.02 แต่ไม่รู้มุมแต่เราไม่รู้มุมใช่ไหมเพราะมันเป็น voltage controlP3 คือ60ลบ50เหลือกี่เมกะวัตต์ครับ P3 10เมกะวัตต์คิดเป็นกี่เปอร์ยูนิต 0.1 Q3 เราไม่รู้ Q
ที่จะใช้ที่นี่เราไม่รู้ Q7 เรารู้ Q โหลด 0.15 งั้น Q3 เราไม่รู้นะเราไม่รู้ Q3 แต่ว่าเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะหา V2 ให้ได้แล้วก็ V3 เรารู้แต่ขนาดเราจะหามุมให้ได้งั้นพอเรารู้1 2 3เราก็จะหาตัวอื่นได้ตามนะครับแต่ประเด็นตอนนี้ Q3 เราก็ไม่รู้เพราะบัสนี้เป็นบัสคุมแรงดันใช่ไหมพอคุมแรงดันเมื่อไหร่ปุ๊บเราไม่รู้คิวเลยคิวจะต้องแปลตามแรงดันนะครับคิวจะแปลตามแรงดันแต่เรารู้ P เรารู้ว่ามันคือ60ลบ50อันนี้ Y bus อันนี้ Y bus ที่หาจากตรงนี้ออกมานะครับได้ Y bus ตามนี้ได้ Y bus ตามนี้เช็คดูได้นะครับลองเช็คดูเพื่อที่จะได้ฝึกด้วยกำหนด mismatch นะครับ tolerance 0.001 นะครับหมายความว่ารอบที่ k บวก1ลบรอบที่ k น้อยกว่า 0.001 นะครับไม่ต้องมี acceleration factor โดยไม่ได้บอกให้มีเข้าใจไหมถ้ามีก็จะซับซ้อนนิดนึงแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วทีนี้เขียนค่าต่างๆเป็นตารางได้ตามนี้เมื่อกี้แต่ผมเขียนไว้ในรูปหมดแล้วนะครับเราจะตั้งสมการ v2 นะครับ v2 แล้วก็ v3 จากตรงนี้นะครับ v2 v2 ก็คือ1ส่วน y 2 2 p 2ลบ jq 2ส่วน v2 คอนจูเกตลบซิกมา yv ใช่ไหมy 2 1 v 1 y 2 2 v 2ไม่เอาใช่ไหมเข้าใจไหมแล้วก็ y 2 3 v 3ถูกไหมก็เลยได้สมการนี้มานะครับแทนค่าที่เรารู้ลงไปก่อนเรารู้ว่า1ส่วน y 2 2เรารู้ p 2เรารู้ q 2เรารู้ y 2 1เรารู้ y v 1เรารู้ y 2 3เรารู้ครับเหลือแค่ v 2กับ v 3ที่เราไม่รู้ค่าใช่ไหมในสมการนี้นะครับถัดมากรณีของบัตร3บัตร3เนี่ยเราเขียนสมการได้ตามนี้นะครับดูตรงสเต็ป3ก่อนเราเขียนสมการได้ตามนี้ v3 ก็คือ1ส่วน y33 p3 ลบ jq3 ส่วน v3 ลบ y31 v1 y32 v2 y33 v3 ไม่เอาถูกไหมไม่เอานะครับก็จะเป็นตามนี้ประเด็นคือ q3 เนี่ยเป็นค่าที่เรายังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา Q3 มาเนี่ยเราต้องมาคำนวณ Q3 จากอะไร imaginary part ของซิกมานะครับก็คือจากS3 เท่ากับ V3 I3 conjugate เท่ากับ V3คูณกับ y31 v1 บวก y32 v2 บวก y33 v3 คอนจูเกตถูกไหมหรือถ้าเราใส่คอนจูเกตก็คือ s3 คอนจูเกตคือ p3 ลบ jq3 เท่ากับ v3 คอนจูเกตคูณอยู่กับy31 v1 บวก y32 v2 บวก y33 v3 ทำให้ q3 มันคืออะไรครับ q3 ก็คือค่าติดลบของส่วนจินตภาพใช่ไหมค่าติดลบของส่วนจินตภาพของเทอมนี้นะครับ y31 v1 y32 v2 y33 v3 คูณกับ v3 คอนจูเกตเข้าไปนะครับงั้นเราจะต้องคำนวณ Q จาก V กับ Y ในแต่ละรอบมาเป็น Q แล้วค่อยไปต่อนะครับนอกจากนี้พอเราคำนวณ V3 เสร็จแล้วเนื่องจาก V3 เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือมีขนาดเป็น 0.2 แต่เราไม่รู้มุมเห็นไหม
เรารู้อยู่แล้วว่ามีขนาดเป็น 0.2 แต่เราไม่รู้มุมพอเราคำนวณออกมาถ้าขนาดมันไม่ใช่ 0.2 เราก็ฟิกมันให้เป็น 0.2 ซะแล้วเอาแต่มุมมาใช้โอเคไหมเราอัปเดต V3 เฉพาะมุมสนุกดีงั้นลองดูนะครับรอบที่1คำนวณ V2 V2 เราแทนเข้าไปได้นะครับจากตรงนี้ V2 V2 เป็นตัวเลขที่แทนได้หมดเลยมี V2 มี Y มี V3 นะครับค่าเริ่มต้นเราคือค่าเริ่มต้น V2 เราคือ1มุม0 V3 คือ 1.02 ยังไม่รู้มุมเป็นมุม0ไปก่อนนะครับ 1.02 มุม0งั้นอันนี้1มุม0อันนี้ 1.02 มุม0นะครับแทนเข้าไปแล้วก็แทน V2 แทน V3 เข้าไปนะครับแทนออกมาได้ค่าใหม่พอเราจะมาคำนวณ V3 เราต้องคำนวณ Q3 ก่อนใช่ไหมคำนวณ Q3 ก่อนแต่ V2 เรามีตัวใหม่ละเราก็ใช้ค่าใหม่นะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยไปเขียนว่า K บวก1นั่นเองนะครับงั้นตรงนี้ก็คำนวณใช้ค่าใหม่นะครับ V3 อยู่นี่ V3คอนจูเกตอยู่นี่คำนวณ Q3 ได้ลบ 0.1766 ก็เอามาแทนเราก็จะได้ V3 ออกมานะครับงั้นตรงนี้ V2 คำนวณก็ใช้ค่าใหม่เหมือนกัน V2 K บวก1 V3 ใช้ค่าเริ่มต้นนะครับคำนวณ V3 ได้ค่านี้เอาแต่มุมมาใช้นะครับเอาแต่มุมมาใช้ขนาดมันฟิกเป็น 1.02 ไว้นะครับงั้นวิธีก็คือเอา 1.02 มาคูณ V3 หารขนาด V3 นะครับเอา 1.02 มาคูณ V3 1.02 มาคูณ V3 1.02 คือขนาดที่เราอยากได้มาคูณค่าที่ได้หารขนาดมันนะครับมันก็จะปรับขนาดให้เป็น 1.02 นะครับแล้วก็มุมตัวใหม่นี่คือการคำนวณ1สเต็ปแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหมงั้นหลังจากสเต็ปแรกเราได้ V2 เป็นค่านี้เราได้ V3 เป็นค่านี้ใช่ไหมผ่านไปก็เอาไปคำนวณต่อเอาไปคำนวณ V2 รอบถัดไป V3 รอบถัดไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรอบที่2เอาค่านี้เราได้ค่านี้มาแล้วตอนนี้เราได้ค่าใหม่เป็นแบบนี้เห็นไหมเราได้ค่าใหม่เป็นอย่างนี้คำนวณต่อนะครับเอาไปแทนได้ V2 ตัวใหม่เอามาแทน Q3 เอา Q3 มาแทนได้ V3 นะครับ V3 คำนวณ V3 ได้ตัวใหม่เอาแต่มุมมาอีกนะครับก็คือเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าขนาดมันเป็น 1.2 แล้วก็ปรับขนาดเป็น 1.2 ทำให้รอบนี้เราได้ค่าตัวที่2เป็นแบบนี้ทำจนกว่าเราแทนเข้าไปแล้วได้ค่าเดิมใช่ไหมได้ค่าใกล้เคียงเดิมใช่ไหมที่ยอมรับได้ทำจนกว่าเราแทนเข้าไปเราได้ค่าใกล้เคียงเดิมที่ยอมรับได้นะครับดูอย่างนี้มันก็โอเคตอนกดเครื่องคิดเลขก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันโอกาสผิดได้ง่ายนะครับงั้นตัวอย่างนี้เขาบอกว่าทำไปจนประมาณ6รอบนะครับเราจะได้ V2 กับ V3 นะรอบที่6กับรอบที่5เนี่ยใกล้เคียงกันจนยอมรับได้คำตอบคือ V2 เท่ากับ 0.9603 มุมลบ 7.988 9877V3 1.02 มุมลบ 1.3149 นะครับเอาไปแทนนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ V ตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรมึงเนี่ยศูนย์จุดเก้าหกศูนย์สามมุมลบ7.9ลบ7.9877 V3 1.02 มุม
ลบ 1.3149 ลบ 1.3149 V1 1.05 ใช่ไหม 1.03 งั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้แรงดัน V1 V2 แล้วก็ V3 เพื่อนำไปสู่อะไรนำไปสู่การคำนวณคำนวณอื่นๆได้เราอยากรู้ไลฟ์โฟลว์ก็คำนวณตามสูตรไลฟ์โฟลว์อยากรู้อินเจกต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยก็รู้นะครับอินเจกต์พาวเวอร์เป็นเท่าไหร่อินเจกต์พาวเวอร์ก็คือเจนกับโหลดพอเรารู้โหลดแล้วก็รู้เจนนะครับอินเจกต์พาวเวอร์อย่างกรณีของบัส1บัส1 P เจนตัวนี้จะเป็น P gen P G 1ก็คือ P 1นั่นเองมันจะเท่ากันเห็นไหมบัตร2โหลดเป็น1ก็ติดลบเห็นไหม P 1 inject เข้าไปติดลบ1อันนี้ก็คือ P โหลด1นะครับอันนี้ไอ้ฟ้าลบ3เหลี่ยมนี้ได้จากการคำนวณนะครับไอ้4เหลี่ยมแดงๆส่วนตรงนี้ P gen P G 3 P G 3ได้ 0.599 แต่ P โหลด3ได้ 0.5 งั้น inject power อะไร 0.599 ลบ 0.5 ก็เป็น P3 เห็นไหม inject power มันจะสอดคล้องกันนะครับ inject power มันก็จะสอดคล้องกันซึ่งเราคำนวณ inject power เราคำนวณจากแรงดันที่แต่ละบัสก็ได้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จบเรื่องโหลดโฟด้วยวิธีเกาซีเดลนะครับคิดว่าวันนี้เรายังไม่ต้องไปไหนต่อเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเอาตัวอย่างเพิ่มแทนเนาะเพื่อที่จะลองดูกันมีคำถามไหมครับ